ไอ้เจมึงทำอะไรกับรถของไอ้เบบอ่ะผมเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรคนอื่นเขาก็เห็นกันทางสนามว่าที่ไอ้เบบรถคว่ำเนี่ยเพราะรถมีปัญหาไม่ได้มีอะไรมาชนแล้วคนที่เข้าถึงรถของไอ้เบบได้เนี่ยในทีมก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนป่ะแล้วทำไมต้องเป็นผมทีมช่างคนอื่นก็มีเยอะแยะก็พอมึงเข้ามาทีหลังแล้วน่าสงสัยที่สุดไงผมว่าพี่น่าจะคติมากไปหน่อยนะครับถ้าพี่คิดว่าคนที่เข้าใกล้รถพี่เบฟคือคนที่มีสิทธิ์จะทำให้รถมีปัญหาถ้าอย่างนั้นทุกคนตรงนี้รวมถึงพี่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเวพอนี่พี่ยังเข้าข้างมันอีกเหรอฮะกูไม่ได้เข้าข้างแต่ที่เจฟพูดมันก็ถูกไม่ได้มีแค่เจฟคนเดียวที่เข้าถึงรถเบฟได้อะใช่พี่เวผมว่าพี่ใจเย็นๆรอตรวจสอบให้ชัดๆก่อนดีกว่าไหมพี่นี่พวกมึงก็ไม่เชื่อกว่าฮะต้องรอให้มันเกิดเรื่องเลวร้ายมากกว่านี้หรือไงฮะไม่ใช่ไม่เชื่อพี่แต่เราจะทำอะไรโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้แล้วถ้าผมมีหลักฐานล่ะคิดว่านี่คงจะเป็นหลักฐานที่มาตวยเจฟได้นะครับหลักฐานมันชัดขนาดนี้แล้วอะมีอะไรอยากจะแก้ตัวไหมผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่จูรถให้พี่เบฟใหม่แค่นั้นเองถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทำไมต้องแอบไปทำอะไรลับๆล่อๆตอนกลางคืนด้วยก็ผมเพิ่งได้วิธีมาใหม่แล้วไม่อยากเสียเวลาเพราะมันใกล้จะแข่งแล้วพอได้แล้วเวลุงผมไม่ได้ทำแล้วมึงมีหลักฐานยืนยันหรอว่ามึงไม่ได้ทำแค่คำพูดมันเชื่อใจไม่ได้นะเว้ยเอาเป็นว่าตอนนี้แกเก็บของออกจากอู่ไปก่อนแล้วกันผมบอกว่าผมไม่ได้ทำไงลุงไม่ได้ยินที่ผมพูดเหรอใครส่งมึงมาวะฮะมึงเป็นสายให้พวกเรซซิ่งใช่ไหมผมสาบานว่าผมไม่ได้ทำใจผมออกจากอู่ก็ได้แต่ผมจะไม่รับผิดในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำเด็ดขาดส่วนลุงถ้าไม่เชื่อใจผมก็ไม่ต้องบอกผมเป็นน้องอีกเด็ดขาด Speed and love คือทางของหัวใจเส้นทางนี้เลือกเรา